คิดจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งคิดจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ณเวลานี้เนี่ยเมื่อเขาประกาศเองอะว่าผมเขาไม่ได้จ้างผมเป็นทนายแล้วผมก็ไม่มีความแสดงเราไม่มีความสามารถเนี่ยเราก็อย่าเป็นดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะจ้างผมนะต้องนึกถึง3อย่างนะครับให้ใจให้เกียรติให้ความจริงกับผมและผมจะเป็นทนายให้ผมเนี่ยไม่รู้จักท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานมาก่อนหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับอยู่วันนึงเนี่ยท่านก็โทรศัพท์มาผมว่าท่านได้รับความเดือดร้อนเราในฐานะที่เราเป็นทนายความเมื่อท่านสุรเชษฐ์มาหาเราเนี่ยเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะครับก็รับเป็นทนายให้ณวันนั้นนะครับแล้วเราก็เลยได้ไปแถลงข่าวที่สโมสรนะครับหลังจากที่เราแถลงข่าวแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการล็อบบี้ไม่ให้เรามีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านสุรเชษฐ์ก็ไปให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่ได้แต่งตั้งผมเป็นทนายนะครับหลังจากนั้นผมก็กับท่านพลเอกสุรเชษฐ์ก็ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันนานนมกาเลแล้วจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ครับไปเจอกับท่านในงานแต่งงานลูกสาวท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เมื่อ2-3 วันเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็โทรศัพท์มาผมประมาณ3 ครั้งแต่ผมไม่ได้รับสายเพราะว่างานภารกิจมูลที่ทนายกองทัพธรรมรวมถึงงานของกฎหมายอนันชัยก็เยอะมากก็เลยไม่ได้ติดต่อท่านกลับไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทนายให้ท่านนะครับผมไม่รู้ว่าท่านมีทนายหรือเปล่าแต่ในฐานะที่เราเนี่ยเคยอยู่กับท่านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคือตามที่เราดูอ่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่เกินความคาดหมายของเราเพราะเราเคยคาดหมายไว้แล้วว่าประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นเร็วซึ่งในส่วนของท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนนะผู้ใหญ่อย่าไปปรามาสท่านเสือเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเขี้ยวเล็บมีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีดีนะฮะผมว่าในใจผมคิดว่าท่านก็มีดีแต่ว่าดีของท่านเนี่ยท่านจะออกมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแต่ผมก็เชื่อใจว่าท่านก็เอาตัวรอดนะในส่วนของท่านเอาตัวรอดผมก็ให้กำลังใจท่านนะให้กำลังใจท่านถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นทนายของท่านก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สงสัยว่าเอ๊ทนายอัญชัยเป็นทนายของพลเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือเปล่าณวันนี้ผมยังไม่ได้เป็นแต่โอกาสหน้าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นนะครับเพราะเขาไม่ได้จ้างผมแต่ผมอยากจะบอกไงครับว่าใครจะเป็นลูกความผมเนี่ยต้องคำนึงถึง3อย่าง1ต้องให้ใจผมก่อน2ต้องให้เกียรติผมด้วย3ต้องให้ความจริงผมจะได้แก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้องถ้าคุณไม่ให้3อย่างผมเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของทนายอนันชัยครับถ้าวันนี้พี่โจ๊กกลับมามีประเด็นอีกครั้งถ้าจะให้เป็นทนายคิดว่ายังไงครับ3ข้อเลยคุณต้องไปต้องคุณต้องเอา3ข้อนี้ไปคิดเรื่อง3ข้อนี้ผมเคยพูดกับคดีลุงพลนะให้ใจให้เกียรติให้ความจริงกับผมแล้วผมจะเป็นทนายให้เขาแต่ถ้าใครไม่ให้ใจผม3อย่างถ้าไม่ให้ผม3อย่างเนี่ยอย่ามาจ้างผมเลยครับเพราะว่าแสดงว่าผมไม่มีภูมิความรู้ไม่มีความสามารถที่จะเป็นทนายให้คุณแค่นั้นเองนะครับก็แค่นี้แหละหลังจากที่ประสานมือกันมีการล็อบบี้ก็คือไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยครับเพราะเขาบอกประกาศกับประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับว่าทนายอนันชัยไม่ได้เป็นทนายของเขาไม่ได้แต่งตั้งทนายก็แค่นั้นแหละครับผมก็ไม่แต่งก็ไม่แต่งก็จบครับแล้วในส่วนของลูกน้องแปดคนล่ะคะเขาก็ไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้มาหาผมเขาก็มีทนายของเขาแต่ละคนนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นที่สำนักงานผมเนี่ยนะครับไอ้นั้นเนี่ยณเวลานั้นเรามีความตั้งใจเลยนะผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆเพราะว่าเขามาหาผมเขาเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนแต่พอหลังจากที่ผมช่วยแล้วทุกอย่างคลี่คลายเขาก็ไม่มาหาผมอีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขายังไม่ได้จ้างผมเลยผมว่านะที่สโมสรตำรวจมันตอบโจทย์ได้นะที่ผมแถลงข่าวเนี่ยทุกคนก็ฮือฮาไปทั้งประเทศนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยเมื่อเขาประกาศเองอะว่าผมเขาไม่ได้จ้างผมเป็นทนายแล้วผมก็ไม่มีความแสดงเราไม่มีความสามารถเนี่ยเราก็อย่าเป็นดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะจ้างผมนะต้องนึกถึง3อย่างนะครับให้ใจให้เกียรติให้ความจริงกับผมคิดจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งคิดจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งต้องเชื่อกุนซือครับต้องเชื่อกุนซือกุนซือว่าไงคุณต้องฟังไม่ใช่ว่าคุณไม่ฟังกุนซือเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางสำเร็จหรอกครับแล้วทิศทางที่มองในฐานะที่พี่อยู่ในสบายครับ
ที่ผมเห็นเขาทะเลาะกันทุกวันเนี่ยในสายตาผมอ่ะสบายครับไม่มีปัญหาเลยบิ๊กโจ๊กไม่ธรรมดานะครับเขาก็มีดีเขาก็เป็นคนเก่ง